มาที่ข่าวนี้กันก่อนเกี่ยวกับน้ำเหมือนกันแต่เป็นน้ำทะเลนะคะมีผู้ชายคนหนึ่งขับรถลงทะเลดีว่ามีคนเห็นแล้วก็ช่วยเอาไว้ได้ค่ะมันมายาแบบว่ามันขับรถออกตัวปี๊ดว่าแล้วแปลกนี่เป็นภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะตรงบริเวณเขื่อนกันคลื่นอ่าวดงตาลอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีค่ะมีผู้ชายคนหนึ่งอายุประมาณสัก50ปีขับรถกระบะแล้วก็พุ่งตกลงไปตรงบริเวณนี้เลยเป็นบริเวณเขื่อนกันคลื่นอ่าวจากนั้นออกมาจากรถเหมือนกับว่าพยายามจะทำร้ายตัวเองให้จมน้ำเสียชีวิตนะคะด้วยการใช่เดินลุยลึกลงไปในทะเลคือถ้าเกิดว่าคนเราไม่ได้ตั้งใจก็คงจะต้องเข้าหาฝั่งแต่อันนี้คือออกจากฝั่งนะคะเหตุเกิด24กันยายนที่ผ่านมาแต่ช่วงนาทีนั้นปรากฏว่ามีทหารเรือปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวพอดีก็เลยเอาเรือเร็วพร้อมเจ้าหน้าที่โดดลงไปช่วยเลยก็สามารถช่วยขึ้นมาได้อย่างปลอดภัยเจ้าหน้าที่นำตัวมาสงบสติอารมณ์เพื่อสอบถามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใครที่เห็นเหตุการณ์ก็ลุ้นไปด้วยแล้วก็โล่งใจค่ะได้ขึ้นเรือกองทัพเลยนะแต่ว่าพี่ตรงนี้เข้าใจทุกคนเครียดกันหมดพยายามปรึกษาคนใกล้ตัวหาคุณหมออารมณ์จะได้ดีขึ้นนะครับครับสวัสดีครับผมจัสทีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ